ทีนี้มาดูครับว่าในสมรภูมิเมียนมาเนี่ยระบบส่งต่อเป็นอย่างไรอย่างที่ตั้งคำถามไปอย่างกาชาดเมียนมาเนี่ยครับระบบสาธารณสุขที่นั่นล่มสลายแล้วคือไม่มีทรัพยากรให้บริหารการรักษาก็เกินศักยภาพแถมยังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางด้วยนะครับว่ากาชาดเนี่ยเป็นของฝั่งรัฐบาลถ้าทางทหารกะเหรี่ยงเนี่ยเขาบาดเจ็บก็ไม่กล้าที่จะไปรักษากับหน่วยกาชาดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าทหารไม่ว่าจะกองกำลังใดบาดเจ็บเขาจะใครจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ได้คำตอบว่าจะมีการลำเลียงทหารที่บาดเจ็บโดยหน่วยสาธารณสุขของกองกำลังมาที่โรงพยาบาลแม่สอดโดยตรงแล้วก็พวกเขาเนี่ยครับจะจ่ายค่ารักษาเองหรือว่ามี NGO จ่ายให้นะครับอย่างที่เห็นในข่าวเนี่ยทหารหลายคน30กว่าคนที่รักษาเนี่ยทางการไทยไม่ได้ใช้งบประมาณในการเข้าไปซับซิไดซ์นะครับเป็นในส่วนของพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินเองแต่ในส่วนของทหารนี่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีคนลำเลียงเข้าไปรักษาเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนแรกกังวลว่าจะเป็นภาระแต่ที่สุดแล้วพวกเขาจ่ายเองหมดเลยครับทั้งประชาชนเองทั้งสาธารณสุขเองเนี่ยคนที่อยู่นานๆเนี่ยรู้สึกเคยชินนะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้เราก็มีแผนรองรับทาง NGO บางหน่วยงานก็ช่วยเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะประชาชนที่มีผลกระทบต่อภัยสู้รบนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าทหารเองก็ทาง NGO องค์กรกลางเขาก็ดูแลเรื่องงบประมาณให้นะครับเช่นทหารพม่าหรือว่าทหารชาติพันธุ์ที่สู้รบเจ็บป่วยมาบานแม่สอดเนี่ยเขาก็จะมีกองทุนของNGO เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเขาก็จ่ายผ่านงบประมาณทาง NGO เขาครับก็จะทำให้ลดผลกระทบในแง่ของงบประมาณเพราะว่าต่อเคสที่โดนไม่ว่าจะเป็นระเบิดโดนยิงเองเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นท้าทายในอนาคตเราเหมือนกันไม่น่าจะมีปัญหานะครับเรื่องงบประมาณที่จะใช้รองรับทหารที่รับบาดเจ็บเพราะเขาจ่ายเองแต่ว่าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้รองรับเพราะว่าแน่นอนแล้วนะครับว่าพวกเขาคงจะไม่รักษาที่ประเทศของตัวเองครับคงจะข้ามมาที่ประเทศไทยและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ครับคุณบุษรินทร์